วันหนึ่งควรแบ่งเวลาออกกำลังกายแค่ไหนดีโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผมได้รับเยอะนะครับแต่ผมขอตอบในความรู้สึกผมนะแล้วก็ให้เข้าใจง่ายๆเลยโดยการแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกครับก็คือถ้าเป้าหมายของคุณคือชาวรักสุขภาพเราอาจจะไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายแบบเวอร์วังก็ได้แบ่งสักประมาณวันละ15นาทีถึง30นาทีแล้วอยากจะทำอะไรก็ได้นะจะเล่นเวทจะคาร์ดิโอจะโยคะจะอะไรก็ได้ได้หมดเลยถ้าเกิดว่าคุณมาสายสุขภาพถ้าคุณมาสายลดความอ้วนอ่ะอันนี้อาจจะต้องหนักขึ้นมาหน่อยอาจจะอยู่สักประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงขึ้นไปนะครับแล้วก็ควรจะเป็นการออกกำลังกายที่ตอบโจทย์ด้วยเช่นทำเวทและคาร์ดิโอหรือถ้าเกิดว่ามีเวลาน้อยจริงๆก็ต้อง HIIT อ่ะนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณมาสายปั้นหุ่นแน่นอนครับอันนี้คุณอาจจะต้องโฟกัสทั้งเวททั้งคาร์ดิโอให้ควบคู่กันไปเลยและควรแบ่งเวลาให้มันเหมาะสมด้วยเช่นอาจจะทำเวทสักประมาณ1ชั่วโมงต่อได้คาร์ดิโออีกสัก1ชั่วโมงเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยบวกลบนิดหน่อยได้นะครับหรืออาจจะเป็นแบบเวทสัก1ชั่วโมงนิดๆและคาร์ดิโออีกสักครึ่งชั่วโมงแล้วแต่เราจะจัดเลยถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายที่อยากได้เยอะเราก็ทำเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายที่อยากได้เวอร์วังเราก็อาจจะไม่ต้องทำเยอะมากก็ได้นั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะมาบอกว่าแล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนเอาอีกครั้งนะครับถ้าเป้าหมายของคุณอยากได้เป๊ะอยากได้ปังคุณต้องให้เวลากับเขาเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณแค่อยากได้รูปร่างดีในระดับนึงลดความอ้วนเฉยๆหรือแค่ดูแลสุขภาพก็ลดหลั่นกันลงมาตามที่คุณอยากได้โอเคไหมครับ